Thailand Season 3 Big Change จากกระแสความฮอตของรายการ Let Me In Thailand Season 3 Big Change ที่ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมากับการพลิกโฉมของคุณ X นพจิตจากหนุ่มโรงงานเปลี่ยนให้กลายเป็นหนุ่มเกาหลีที่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่จนทำให้เขาเป็นคนดังชั่วข้ามคืนและนี่คือปรากฏการณ์ Big Changeที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเริ่มต้นจากโลกโซเชียลที่ต่างพากันพูดถึงวลีเด็ดถึงหน้าตาผมจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงกันอย่างล้นหลามจนอยากเข้ามาติดตามชีวิตรักของเขาทั้งคู่กระทั่งเพื่อนใน Facebook เต็มภายในไม่กี่ชั่วโมงที่ออกอากาศและยอดฟอลโล่ของเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ยอดติดตามทะลุมากกว่า 5,000 คนแล้วและยังสร้างปรากฏการณ์ Big Changeต่อเนื่องแบบหยุดไม่อยู่กับยอดผู้ชมย้อนหลังใน YouTube ที่สูงมากถึง1ล้านวิวภายในคืนเดียวเท่านั้นและน่าตกใจไปยิ่งกว่านั้นที่เรื่องราวของคุณ X ไม่ได้ถูกจับตามองแค่ในไทยเท่านั้นแต่ยังได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศกับความเปลี่ยนแปลงแบบ Big Change ที่เกิดขึ้นอีกด้วยพูดได้เลยว่าคุณ X ได้สร้างปรากฏการณ์ Big Change ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทั้งรูปร่างหน้าตาและชีวิตใหม่แต่สิ่งเดียวที่เขาไม่เคยเปลี่ยนไปคือหัวใจที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในรักของเขานั่นเองขอบคุณที่มาคอยให้กำลังใจเราสองคนครับสวัสดีค่ะความสูญเสียระหว่างการถ่ายทำงานศพที่ไม่มีใครคาดคิดความเจ็บปวดที่ไม่มีใครอยากเจอซึ่งก่อนถ่ายทำรายการเพียง4วันเท่านั้นเรื่องนี้เกิดกับใครคนนั้นก็ต้องเสียใจและสะเทือนใจมากภายใต้เงาดำนี้เธอจะมีความผิดปกติอะไรเป็นยังไงก็ไม่กล้าถามค่ะกลัวเขาอายมันยื่นออกมาหน่อยนึงค่ะยาวแล้วก็พูดไม่ค่อยชัดไม่เท่ากันเนาะเพื่อนมันชอบล้อว่าอีกทางแม่มดทางมะม่วงคำพูดที่ใครๆกล่าวถึงนั้นก็คือคุณปุ๋ยวนิดาอันทะคำภูอายุ21ปีและในความมืดนี้มีความผิดปกติอะไรที่หลบซ่อนอยู่ขายาวแขนยาวในใจก็อยากจะทักนะจ๊ะแต่ก็ไม่กล้าทักกลัวน้องเขาจะอายแต่ยาวเหมือนกันนะคะเริ่มไม่เรียกชื่อโบก็เรียกกันเบี้ยวเบี้ยวน้องมันหน้าเบี้ยวหญิงสาวที่ทุกคนพูดถึงก็คือคุณโบกนกอ่อนทองชูอายุ23ปีซึ่งเธอคือผู้นั้นเป็นคนเกลียดกระจกค่ะทำไมถึงเกลียดกระจกคะเพราะว่าเวลาที่หนูส่องกระจกอ่ะมันทำให้หนูเห็นใบหน้าที่ผิดรูปของหนูอะค่ะมันทำให้แบบเราไม่มีความมั่นใจเราเลยแบบว่าเราเลยที่แบบ
กลียดที่จะไม่มองมันนะคะเพราะมันแบบสะท้อนภาพออกมาในภาพที่แบบไม่สวยผิดส่วนอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มเกิดมาเลยหรือว่ามันเพิ่งจะมาเปลี่ยนแปลงก็เป็นตั้งแต่เด็กอะค่ะแต่แบบว่าตอนเด็กๆมันก็หนูไม่ได้สนใจอะไรมากค่ะเพิ่งจะมารู้สึกว่าเราเริ่มไม่โอเคกับใบหน้าของเราตอนม.6 อะค่ะเพราะว่ามันจะถ่ายรูปบัตรนักเรียนคือชัดมากพอทำอย่างเงี้ยปุ๊บอะมันมีเหมือนเป็นลูกอะไรลงมาเลยอะค่ะเนี่ยเป็นเนื้อมันมีก้อนๆเนาะใช่ถ้าเราคิดเราบางคนอาจจะคิดว่าทำนักคางมาแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดรูปหน้าที่ผิดเปลี่ยนไปหน้าที่ผิดรูปแบบนี้ทำให้เราขาดความมั่นใจเยอะไหมคุณโบพี่ที่ทำงานเขาล้ออะค่ะเขาไม่เรียกชื่อโบอะค่ะเขาเรียกว่าเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาจะแบบถามหาเราเงี้ยเขาจะเรียกเบี้ยวตลอดเลยจากโบเป็นเบี้ยวค่ะกนกอ่อนทองชูสาวน้อยอายุ23ปีอาชีพพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งเธอก้มหน้าก้มตาทำแต่งานโดยไม่รู้ตัวเลยว่าใบหน้าของเธอจะไปสะดุดสายตาของเพื่อนร่วมงานที่ต่างเห็นความผิดปกติบนใบหน้านี้ก็เลยถามมันไปว่าเอ้ยทำไมหน้าเบี้ยววะอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เลยบอกว่าตอนเป็นเด็กมีอุบัติเหตุนิดหน่อยขับมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณเนี้ยค่ะเสร็จแล้วก็เลยหกล้มหรือว่าตกรถอะไรประมาณนี้เราก็จำไม่ค่อยได้แล้วแต่หลังจากนั้นเราก็มีฉายาให้เขาไปเลยว่าเอ้ยไอ้เบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคนที่บริษัทถ้าเกิดถามหาโบถ้าบอกว่าเบี้ยวอยู่ไหนทุกคนก็จะรู้แล้วว่าก็คือน้องโบอะไรประมาณเนี้ยค่ะเคยรู้สึกแย่ค่ะแล้วก็นั่งคุยกับตัวเองว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ทำไมเราต้องเกิดมาหน้าผิดรูปไม่เหมือนคนอื่นแต่จริงๆแล้วเราก็แอบน้อยใจแอบเสียใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเอาความผิดปกติของเรามาเรียกอะค่ะทำไมเราทนให้เขาเรียกทำไมก็ทนทำไปเพราะว่าถึงเราไปทำที่อื่นอะเราก็ต้องเจอแบบนี้อยู่ดีใช่ค่ะเพราะมันเป็นความผิดปกติของใบหน้าเราจริงๆคุณโบ는비대칭이그렇게심하지않고보시같은경우는안면비대칭과함께얼굴에여드름이심한케이스입니다젊은여성분이이러한비대칭과여드름의문제에있다면정말마음이많이아플것같습니다현재안면의비대칭이확인되지만메이크업등의방법으로충분히커버가가능하다고생각합니다ใช่แล้วแล้วนี้มันเจอบ่อยๆซ้ำๆปั่นทอนจิตใจเราอย่างเงี้ยเคยมีความคิดแวบๆไหมไม่ทนละลาออกดีกว่าไม่กล้าที่จะคิดอะค่ะเพราะที่ทำงานทุกวันนี้ก็เพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยเพราะเราถือว่าเราโตแล้วอะค่ะแล้วถ้าเราบอกคนที่ทำงานได้ไหมคะว่าอย่าเรียกเราแบบนี้อะไรเงี้ยมันทำให้เราเสียใจนะด้วยความสนิทกันนะคะพี่มันก็เลยทำให้หนูไม่กล้าที่จะบอกกลัวเขาคิดมากหรือแบบว่ากลัวแบบว่าเขาจะไม่คุยกับเราเลยอะไรแบบนี้แบบว่าแค่ล้อเล่นแค่นี้ทำเป็นเอาไปคิดจริงจังอะไรแบบนี้ค่ะกลัวมีผลกับงานเราไม่อยากหนีปัญหาจากตรงนี้ค่ะถึงเราจะหนีจากตรงนี้ไปเราก็ต้องไปเจอที่อื่นอยู่ดีเข้าใจใช่ถือว่าเป็นคนเข้าใจชีวิตแล้วคนที่ปลอบใจเราได้ดีที่สุดหรือให้กำลังใจเราได้ดีสุดคือใครคะก็แฟนค่ะแฟนเขาก็จะแบบไม่เป็นไรหรอกถึงใครจะว่ายังไงก็ช่างเขายังไงก็ยังมีเขาอยู่ข้างๆอยู่อะค่ะแฟนเคยอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่โดนล้อแบบหลายครั้งไหมคะทำงานที่เดียวกันนะคะพี่แล้วพี่ที่ทำงานเขาก็จะเรียกว่าเบี้ยวอย่างเงี้ยแฟนก็แบบพยายามมองหาเราว่าเราอยู่ตรงไหนบางทีเขาก็แบบยิ้มให้เราแบบยิ้มเป็นกำลังใจให้เราอะค่ะแล้วบางครั้งเขาก็จะแบบเดินเข้ามาคุยเปลี่ยนแบบชวนเปลี่ยนเรื่องใช่ค่ะบางทีผมก็รู้สึกแย่ครับที่ว่ามีคนมาเรียกโบว่าเบี้ยวทั้งที่ชื่อก็มีบางครั้งผมก็คอยบอกเขาว่าไม่เป็นไรแต่ในใจผมก็คิดมากพอๆกับเขาว่ายิ่งเรียกว่าเบี้ยวก็ยิ่งทำให้เขาไม่มั่นใจทำให้เขาแบบว่าไม่อยากจะมาทำงานครับก็เรื่องที่ทำงานก็มีอยู่วันนึงพี่ที่ทำงานเขาเรียกไปทำงานครับแต่เขาไม่ได้เรียกโบเขาเรียกเบี้ยวมีชื่อโบแต่ไปเรียกเบี้ยวผมก็เลยเดินไปหาเขาแล้วก็ไปตบไหล่เขาแล้วผมบอกเขาว่าไม่เป็นไรหรอกยังไงเราก็ทำงานได้มันหน้าเบี้ยวไม่เบี้ยวก็ไม่เกี่ยวถ้าสมมติโบได้เป็นเลดบีอินอะไรที่อยากจะเห็นในกระจกอยากเห็นใบหน้าสวยๆแล้วก็รอยยิ้มสวยๆอะค่ะที่ไม่เบี้ยวไม่ผิดรูปอยู่แบบนี้ค่ะผมก็จะให้เรามั่นใจค่ะไม่อายที่ไม่แบบไม่มีความอายที่จะมองกระจกแล้ว
ปัญหาเรื่องคางยื่นชีวิตของเธอต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างเราไปฟังเรื่องราวที่บ่งบอกตัวตนของเธอกันค่ะฝั่งนี้เขาก็เกลียดกระจกเราล่ะเกลียดไหมเกลียดค่ะเวลาเราส่องกระจกเราเห็นอะไรในนั้นทุกครั้งที่มองกระจกก็จะเจอใบหน้าตัวเองที่ผิดปกติไม่เหมือนคนอื่นเขาก็อย่างเช่นหน้ายาวคางยืดแล้วบางทีก็มีพวกขากรรไกรมันค้างบ้างค่ะค้างใช่ค่ะเหมือนบางทีเราหาวเงี้ยมันก็ค้างนานไหมอ่ะก็สักพักหนึ่งค่ะก็ค่อยๆหมอที่หนูดัดฟันเขาบอกว่าค่อยๆให้จับตรงกรามแล้วค่อยๆกดค่อยๆกดให้มันเข้าที่ค่ะอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจของปุ๋ยมากที่สุดคือการที่เราโดนคนอื่นเขาล้อเลียนเราค่ะล้อเลียนเราอีหน้ายาวบ้างอีคางยื่นอีแม่มดบางทีก็มีหน้าแบนนะคะวนิดาอัญทะคำภูหรือน้องปุ๋ยเธอมีอายุ21ปีและไม่ได้มีอาชีพอะไรนอกจากช่วยแม่ขายส้มตำอยู่ในร้านเล็กๆริมถนนแห่งหนึ่งเธอจึงต้องเผชิญหน้ากับคำถามของผู้คนมากมายที่สงสัยในโครงหน้าของเธอมากินส้มตำที่ร้านบ่อยๆค่ะก็เห็นหน้าเขาคางเขายื่นแปลกๆค่ะแต่ก็ไม่กล้าถามอ่ะก็รู้อยู่ว่าคางเขายื่นมากรูปร่างดีนะคะเป็นพอหันหน้ามาหน้าตาน่ากลัวมากเพื่อนมันชอบล้อว่าเป็นแม่มดอีแม่มดอีคางมะม่วงน่าสงสารนั่นน่ะเวลาหนูมองกระจกหนูไม่ชอบเกลียดคำล้อว่าเราเป็นแม่มดคางยาวหน้ายืนบ้างมันทำให้เราไม่มั่นใจทนเบื่อค่ะเบื่อกับการที่จะต้องเจออะไรซ้ำๆซักๆเบื่อที่จะต้องจับผิดมันเหนื่อยปุ้ย씨가현재치아도안맞고전체얼굴이어두운모양이었는데자신있게얼굴거울을볼수있는그런상황이됐으면좋겠고요네부정교합은세가지가있는데요이게1급교합입니다턱이작아서턱이작은경우는2급교합이고요턱이많이자란경우는3급교합입니다 V 씨같은경우는턱이많이자란3급교합이고요이러한교합은앞차로음식을먹을수없기때문에어금니의일부만사용해서음식을먹게됩니다따라서의학적으로이러한부정교합은반드시치료가돼야됩니다แล้วมันมีสิ่งที่ผิดพลาดที่เรามองในกระจกเรื่องอื่นๆไหมคะมีค่ะเรื่องพ่อค่ะเราไปฟังได้ไหมคือติดเพื่อนค่ะแล้วก็ชอบใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านด้วยใช่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะอายุตั้งแต่เริ่มไม่กลับบ้านตั้งแต่อายุ14ค่ะแล้วหนูเป็นผู้หญิงนะลูกไปไหนตอนนั้นนะทำอะไรอ่ะถ้าสมมติถ้าพูดไปในวัยนั้นก็เหมือนคล้ายๆว่าเคยเป็นสกอยเก่ามาก่อนสกอยติดเที่ยวติดเพื่อนติดเพื่อนค่ะชอบขี่รถออกตอนกลางคืนนะคะโอเคเด็กๆเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะคุณแม่ใช่ไงมันอันตรายแต่กลับบ้านแล้วยังมีความผิดพลาดอื่นๆในชีวิตอีกค่ะก็คือหลังจบมาสามไปได้ปีนึงคือท้องก่อนใบก็กับการที่เราได้ออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นในช่วงที่เราอายุนั้นมันเหมือนความเป็นความสนุกอะก็เห็นเขามา 4-5 ปีแล้วเห็นตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่อะมองแวบเดียวก็รู้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นสกอยสักพักเขาก็ท้องน้องปุ๋ยอยู่ม.3 นี่ก็นั่นแหละค่ะเขาจะเกเรอยู่ประมาณเทอม2นะคะรู้สึกว่าเขาจะติดเพื่อนพอมาสงกรานต์นี่รู้สึกว่าเขาก็มารับสารภาพบ้างแม่หนูท้องแม่หวังว่าให้เขาเรียนหนังสือพอแล้ว
เป็นสูงสูงไม่อยากให้เขาลำบากพอเขาได้ยินเขาพ่อเขาก็เลยอยากถือไม้มาสีเขาพ่อเขาบอกว่าลูกไม่รักดีมึงไปไหนก็ไปเลยมึงจะไปไหนมึงจะไปตายที่ไหนมึงก็ไปมึงรู้ไหมว่าพ่อแม่ลำบากขนาดไหนขายของให้เธอเนี่ยเรียนหนังสืออะไรเงี้ยลูกมันขอโทษเนาะความเป็นแม่มันก็แบบว่าถึงจะโกรธยังไงมันก็ลูกจะดีจะชั่วมันก็ลูกหลังจากที่ท้องแม่ก็ให้ไปอยู่กับแฟนแล้วแม่แฟนเลยให้ไปอยู่ที่ภูเก็ตไปเปิดร้านซักรีดแล้วก็ดูแลตึกปีใหม่2556กลับมาจากภูเก็ตย้ายมาอยู่ที่นนท์เขามีรอยดูดที่คอแล้วเขาเริ่มกลับบ้านไม่ตรงเวลาไปเที่ยวก็กลับประมาณ10โมงเช้าของทุกวันก็ตั้งแต่อุ้มท้องจนลูก2ขวบก็ยังจับได้ว่าเขามีคนอื่นตอนเลิกคิดไหมคิดกลัวว่าลูกจะไม่มีเราหรือไม่มีเขากลัวว่าบางทีลูกโดนเขาล้อว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่กลัวเขาขาดความอบอุ่นกลัวเป็นปมของเขาความผิดพลาดของหนูเนี่ยมันทำให้ใครเสียใจมากที่สุดพ่อกับแม่ค่ะพ่อคือเขาก็คาดหวังกับเราไว้สูงอะค่ะอยากให้เราเรียนจบแล้วเราอยากให้เรามีอนาคตที่ดีอะค่ะแต่เราแต่ทำตัวเองค่ะรู้ตัวใช่ค่ะไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของเขาตอนนั้นเขาเสียใจกันขนาดไหนร้องไห้ใส่เราบ่อยไหมถ้าเป็นแม่ก็บ่อยค่ะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับปุ๋ยคุณพ่อแม่ใช้คำพูดว่าอะไรบ้างตอนนั้นก็เขาก็สอนเราตลอดสอนในสิ่งที่ดีแต่คือหนูเป็นคนไม่เอาไหนคือเกเรค่ะเคยขอโทษเขาไหมคะไม่ถ้าเป็นพ่อไม่เคยขอโทษค่ะทำไมอ่ะหนูก็เป็นคนปากแข็งเหมือนกันแล้วสำหรับตัวหนูหนูคิดว่าที่ผ่านมาสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของปุ๋ยคืออะไรคือพ่อค่ะหนูทำให้พ่อเสียใจที่สุดแล้วทำไมตอนนี้หนูไม่เลือกที่จะขอโทษท่านล่ะคะคือนะตอนนี้พ่อไม่มีชีวิตอยู่หรอกเสียไปนานนี่เพิ่งเสียวันวาเลนไทน์ปีนี้เองค่ะคุณหมอบอกว่าสงสัยแกจะเสียวันนี้วันที่14กุมภาวันที่14อ่ะค่ะคุณหมอบอกว่าอย่างน้อยๆก็อยู่ใกล้ๆคิดเขาเพราะว่าเขาคงจะไม่พ้นวันนี้แล้วค่ะบอกกับพ่อเขาว่ามีอะไรจะสั่งเสียลูกเมียมั้ยเขาบอกว่าฉันยังไม่อยากตายฉันอยากจะอยู่ต่อฉันรักลูกฉันรักหลานฉันไม่อยากตายคุณแม่ก็บอกว่าพ่อไม่ต้องคิดอะไรมากนะเดี๋ยวจะดูแลลูกเก้าเองพ่อไม่ต้องเป็นห่วงเขาก็กำมือเราแน่นนะคะแล้วก็บอกว่ารักเธอมากนะโม้ฝากดูแลลูกดูแลตาด้วยนะแกเขาพูดอย่างนี้ค่ะคุณพ่อเป็นอะไรเสียชีวิตโทษทีคะเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะค่ะแล้วก็ลามไปมะเร็งปอดค่ะแล้วตอนที่คุณพ่อนะอยู่ในภาวะที่เจ็บป่วยแล้วก็มันก็เป็นโรคร้ายแรงอะเนาะเราก็ไม่รู้เลยว่าจะรักษาหายได้ทำไมตอนนั้นหนูถึงไม่ตัดสินใจขอโทษคุณพ่อล่ะลูกก็ยังปากแข็งอยู่อะค่ะเหรอมันมีทิฐิมากเกินไปในตัวเองรู้ว่าพ่อจะไม่มีชีวิตก็ยังไม่ได้ขอโทษอะค่ะจนพ่อเขาเริ่มไหวอะเริ่มขอโทษเขาแบบว่าที่เขาจะรับรู้หรือไม่รับรู้อะThank you.
ขอโทษคุณพ่อไปแล้วนะวินาทีนั้นขอโทษตอนที่เขาบอกว่าไม่รู้ว่าเขาจะรับรู้ไหมอะค่ะเขาอาจจะไม่ได้ยินแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเขาเริ่มให้น้ำเกลือให้พ่อให้คนนอนหลับไปอะค่ะปุ๋ยพูดอะไรกับพ่อบ้างก็บอกพ่อว่าหนูขอโทษหนูขอโทษที่ทำตัวไม่ดีไม่เคยใส่ใจพ่อเราก็บอกพ่อว่าเดี๋ยวหนูจะดูแลแม่เองและสาวที่เกลียดกระจกคนใดจะได้เป็น Let Me In Thailand ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทีมแพทย์ Let Me In จะทำการตัดสินแล้วค่ะมุยซี를선택합니다더이상거울을피하지않고거울을사랑할수있도록해드리겠습니다저는무이씨를선택했습니다성격이이번에날라리에서착한사람이듯이얼굴도날라리에서착한사람이되었으면하는그런바람입니다ผมขอเลือกคุณโบนะครับเพราะว่าผมอยากเปลี่ยนใบหน้าของคุณโบที่บิดเบี้ยวเนี่ยให้กลับมาตรงและสวยงามขึ้นครับผมขอเลือกคุณโบครับถ้าแก้ไขใบหน้าที่บิดเบี้ยวของเธอได้เธอก็จะเป็นคนที่มีใบหน้าที่สวยหวานเลยครับใครจะได้เป็น Let Me In Thailand ติดตามชมช่วงหน้าค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นสิ่งที่พวกเราแก้ไขไม่ได้ค่ะแต่คนที่เห็นคุณค่าของปัจจุบันมากกว่าเห็นความสำคัญของปัจจุบันจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ให้กับตนเองได้แล้ววันนี้ค่ะประตูแห่งปาฏิหาริย์จะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับคนที่เกลียดกระจกคนใดคนหนึ่งเท่านั้นและคนคนนั้นก็คือเวลาหนูมองกระจกหนูเกลียดตัวเองหนูต้องทำยังไงให้คนอื่นเรียกหนูว่าเบี้ยวล้อว่าเราเป็นแม่มดคางยาวหน้ายืนบ้างมันทำให้เราไม่มั่นใจการโหวตของทีมแพทย์ Let Me In เสียงข้างมากก็ได้เลือกคุณปุ๋ยค่ะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคุณปุ๋ยและทีมงานรายการก็ได้เดินทางไปยังประเทศเกาหลีเพื่อทำตามความฝันของเธอนั่นก็คือการศัลยกรรมให้ใบหน้าเป็นปกติคางไม่ยื่นเหมือนแม่มดอย่างที่ใครๆเคยพูดไว้ซึ่งทีมแพทย์ Let Me In ก็ได้ร่วมกันหารือในการวางแผนการรักษาอย่างรอบคอบเพื่อให้การผ่าตัดในครั้งนี้ออกมาประสบความสำเร็จซึ่งคุณหมอปาร์คก็ได้อธิบายถึงแนวทางในการรักษาครั้งนี้กับคุณปุ๋ยค่ะจ้าทักทีนะเซ่จ้าโอ้ 항상 즐겁지 네 이렇게 원래 이렇게 항상 잘 웃나요 제가 보니까술할때이렇게잘웃는사람이술이잘되더라고그러니까네치아가좀많이안맞아요그렇죠교정을이미해서교정이어느정도되어있고요술해보니까여기이제턱이많이나와있고입이이렇게벌어져요이렇게이빨이맞질않아요그래서자여기보면여기까만색까만색이현재상황이고요네그렇죠네그다음에이빨간색이술할위치에서그만큼많이들어가는거고그다음에턱끝도잘라가지고턱끝이여기까지들어가요많이변화가있죠그렇죠 네, 네
ซึ่งการผ่าตัดที่ทีมแพทย์ Let Me In ได้วางแผนการไว้ก็คือผ่าตัดโครงหน้าขากรรไกรกรามโหนกแก้มศัลยกรรมเสริมจมูกซิลิโคนกระดูกอ่อนและลดปีกจมูกรวมทั้งศัลยกรรมตาคาดว่าการผ่าตัดในครั้งนี้คุณปุ๋ยจะต้องเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะอย่างที่คุณหมอปาร์คได้บอกแน่ๆค่ะเช้าวันหนึ่งในฤดูร้อนของเกาหลีเป็นวันที่คุณปุ๋ยต้องจดจำไปตลอดชีวิตค่ะวันนี้เป็นวันแรกของการผ่าตัดตอนนี้กำลังจะไปเปลี่ยนชุดค่ะรู้สึกตื่นเต้นกลัว이제 수술은 이제 다 끝났고요. 사실 여러 가지 수술을 해서 전체 턱을 넣는 양화 수술하고 그다음에 턱 끝 갸름하게 하면서 늘려주는 수술하고 광대 수술 같이 했습니다. 그래서 한 3시간에 걸쳐서 4시간에 걸쳐서 했고요. 일단은 최대한 예쁘게 했는데 이제 결과는 좀 지켜보도록 하겠습니다. สิ่งที่เธอต้องการในตอนนี้ไม่ใช่ยาระงับความเจ็บปวดแต่อย่างใดแต่เป็นกำลังใจที่มาจากคนสำคัญนั่นก็คือคนรักที่เธอนึกถึงค่ะชายคนนี้มีชื่อว่าคุณหน่งแฟนหนุ่มที่คบกันมาร่วมปีอยากบอกว่าคิดถึงเขาค่ะเขาเคยดูแลเราหายาให้เรากินคอยเช็ดตัวแล้วก็คอยลุ้มหัวเราเวลาเราไม่สบายมันทำให้เราหลังจากการผ่าตัดผ่านไปได้สักระยะหนึ่งคุณหมอปาร์คก็ต้องเรียกพบกับคุณปุ๋ยกระทันหันเพราะคุณหมอได้พบอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการพักฟื้นของเธอและเป็นที่น่าหนักใจสำหรับคุณหมอมากค่ะ참이해가안돼요원래는술을했으면원래이만큼해야되는데그리고이만해그래서이만해가지고정말힘들었어요이거는사실웬만한치료에서는안될것같고요뭔가좀특별한치료가필요한것같은데ใบหน้าของคุณปุ๋ยนั้นยังบวมมากเกินไปและไม่มีทีท่าว่าจะลดลงทั้งที่ผ่าตัดมานานร่วมเดือนแล้วทำให้ทีมแพทย์เลดมีอินต้องหารือเพื่อแก้ไขกันอีกครั้งเพื่อให้เธอมีรอยยิ้มสวยๆและมีความมั่นใจเวลาที่ส่องกระจกมองตัวเองการมาศัลยกรรมในครั้งนี้คุณโหน่งคนรักของคุณปุ๋ยจะไม่สามารถติดต่อกับเธอได้เลยเนื่องจากอยู่ในช่วงเก็บตัวและพักฟื้นซึ่งอยู่ในความควบคุมของทีมแพทย์เลดมีอินและทีมงานอย่างใกล้ชิดมีเพียงความคิดถึงที่คุณโหน่งได้โพสต์ถึงคุณปุ๋ยไว้เมื่อวันที่3กรกฎาคมแต่น่าเสียดายที่คุณปุ๋ยไม่สามารถรับรู้ว่าแฟนหนุ่มของเธอคิดถึงเธอมากเพียงใดในระหว่างที่คุณปุ๋ยอยู่ที่เกาหลีเธอก็ได้รับโอกาสสำคัญจากคุณปาร์คซูบินพรีเซนเตอร์ของเครื่องสำอาง Let Me In Beauty มาสอนให้เธอมีความมั่นใจเวลาอยู่ต่อหน้ากระจกค่ะ지금도너무예쁘게웃어요한번웃어볼까요시작오좋아요좋아요좋아요รอยด่างในชีวิตสำหรับเธอก็คือกระจกที่สะท้อนความผิดปกติออกมาจนวันนี้สาวที่มีคางยื่นเหมือนแม่มดได้รับปาฏิหาริย์จากทางรายการซึ่งทีมแพทย์เลดมีอินก็ได้มอบชีวิตใหม่ให้กับเธอสุดความสามารถจนในตอนนี้คุณปุ๋ยก็ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยแล้วและต้องเข้ามาพัฒนาบุคลิกภาพในการแต่งกายรวมถึงทรงผมที่เหมาะกับใบหน้าโดยคุณม้าออนภาพิธีกรและบิวตี้มาสเตอร์ประจำรายการที่จะมาให้คำแนะนำค่ะโอ้โหทำไมคุณม้าออนภาถึงตกตะลึงกับใบหน้าคุณปุ๋ยขนาดนั้นช่วงหน้ากลับมาติดตามชมค่ะคุณปุ๋ยต้องเข้ามาพัฒนาบุคลิกภาพในการแต่งกายรวมถึงทรงผมที่เหมาะกับใบหน้าโดยคุณม้าออนภาพิธีกรและบิวตี้มาสเตอร์ประจำรายการโอ้โหปุ๋ยตายแล้วเธอดูดีขึ้นมากๆเลยอ่ะ
ธอดูดีมากเลยอ่ะแบบว่าเด็กสาวเลยอ่ะดูไม่แก่เลยอ่ะแต่มันดูเป็นธรรมชาติมากเลยชนะเลิศมากอ่ะมาเดี๋ยวเราต้องมาจัดการมันต้องปรับบางอย่างให้มันดูแล้วเป็นผู้หญิงที่นุ่มนวลคุณม้าเองก็ถึงกับอึ้งกับใบหน้าของคุณปุ๋ยทำให้คุณม้าต้องทำการบ้านกับการออกแบบเครื่องแต่งกายการแต่งหน้ารวมทั้งทรงผมหนักมากๆเลยค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่น้องๆเล่นในไทยแลนด์ซีซั่น3เนี่ยจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็มีความเหงามากๆที่ประเทศเกาหลีถึง3เดือนด้วยกันแต่น้องๆค่ะได้รับการดูแลอย่างดีนะคะจากคุณหมอนะคะวันนี้ก็เป็นคุณหมอป้ากับคุณหมอคอนนะคะที่ดูแลเล่นในไทยแลนด์ซีซั่น3ของเรานะคะก็ต้องมาถามคุณหมอค่ะว่าน้องปุ๋ยเนี่ยได้รับการรักษาจากคุณหมอดังนั้นคุณหมอเนี่ยจะเป็นคนที่เห็นลำดับการพัฒนาบนใบหน้าของน้องปุ๋ยรู้สึกยังไงบ้างคะ그브이씨는사실굉장히턱이나와서나이가좀들어보였고요그래서저희가이번에수술할때는얼굴은내나이든거를좀어리게동안을만들고그다음에몸매는이렇게해서한국에서는베이글이라고하는데베이비페이스의글래머이렇게만들었습니다아그ตอนนี้มันคอนทราสต์กันอยู่อย่างนึงคือหน้ามีอายุแต่รูปร่างไม่มีอะไรเลยเหมือนเด็กก็เลยปรับให้สมดุลกันแต่อะไรก็ตามนะคะวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่อยู่ข้างๆและเป็นกำลังใจให้ตลอดนั่นคือคุณแม่ของคุณปุ๋ยนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่ของคุณปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่เชิญค่ะคุณแม่ม้อยนะคะคุณแม่คุณแม่นี่คือเหมือนตอนนี้น้องปุ๋ยเสียคุณพ่อไปแล้วเหมือนเหลือคนเดียวเลยที่จะอยู่กับน้องแล้วสำหรับลูกสาวคนนี้ที่หายไป3เดือนคุณแม่ไม่ได้เจอเลยคุณแม่อยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าของน้องปุ๋ยมั้งคะอยากจะรู้ว่าเขาสวยขึ้นแค่ไหนค่ะคิดว่าคุณแม่อยากจะเจอลูกสาวแล้วล่ะพร้อมนะพร้อมค่ะและคุณปุ๋ยก็พร้อมแล้วค่ะเรามาเห็นชมหน้าของคุณปุ๋ยกันนะคะ Let's in Thailand Season 3เชิญคุณปุ๋ยค่ะหนูไม่ชอบหนูเกลียดตัวเองเกลียดคำล้อว่าเราเป็นแม่มดคางยาวทำให้เราไม่มั่นใจเมื่อกี้เห็นแวบหนูบอกพ่อว่าหนูขอโทษที่ทำตัวไม่ดีเราก็บอกพ่อว่าเดี๋ยวหนูจะดูแลแม่เองคุณปุ๋ย Let Me In Thailand Season 3จะหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างไรรอยยิ้มของเธอจะสวยอย่างที่วาดฝันไว้หรือไม่รับชมต่อช่วงหน้าค่ะคิดว่าคุณแม่อยากจะเจอลูกสาวแล้วล่ะพร้อมนะพร้อมค่ะและคุณปุ๋ยก็พร้อมแล้วค่ะเรามาเห็นชมหน้าของคุณปุ๋ยกันนะคะ Let Me In Thailand Season 3เชิญคุณปุ๋ยค่ะมองกระจกหนูไม่ชอบหนูเกลียดตัวเองเกลียดคำล้อว่าเราเป็นแม่มดคางยาวทำให้เราไม่มั่นใจเมื่อกี้หนูขอโทษหนูพ่อว่าหนูขอโทษที่ทำตัวไม่ดีเราก็บอกพ่อว่าเดี๋ยวหนูจะดูแลแม่เองWow.
ปลี่ยนทรงผมอ่ะพี่ม้าซึ่งเป็นการเปลี่ยนสีแล้วก็ทรงนี่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเลยนะแค่เรียบแล้วโก้ธรรมดาเฉยๆได้ตรงเฉยๆใช่อยากเห็นปุ๋ยใกล้ๆมากเลยค่ะตอนนี้เชิญค่ะคุณปุ๋ยมาแม่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 ไม่ใช่คุณแม่เพียงคนเดียวที่ดีใจแต่คุณโหน่งคนรักของคุณปุ๋ยก็เฝ้ารอวันที่เขาจะได้พบกับเธอนี่คือข้อความที่คุณโหน่งได้ส่งหาถึงพี่สาวของคุณปุ๋ยในเดือนสิงหาคมเพื่อถามข่าวคราวถึงผู้หญิงที่เขาอยากเจอมากที่สุดเพราะเป็นเวลาถึง3เดือนที่เขาและเธอต้องห่างไกลกันมีเพียงคำว่ารอจากคุณโหน่งซึ่งเป็นข้อความสุดท้ายที่ส่งหาคุณปุ๋ยในวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาและในวันที่6กันยายนขณะที่คุณปุ๋ยกำลังเก็บตัวเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการถ่ายทำรายการทางทีมงานก็ได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งที่ต้องการติดต่อคุณปุ๋ยโดยด่วนฮัลโหลฮัลโหลปุ๋ยแม่หนงนะลูกอยู่เวิร์คพอยต์เป็นปะจ้าแม่ที่ว่าเรื่องน้องนะจ้าน้องเสียแล้วลูกหนูรอดหนูถูกเผยได้น้องเป็นเอี่ยมแม่ตำรวจช่วยในสะพานนะลูกสะพานสิว่าจนทบุรีนะซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากรถจักรยานยนต์ของคุณโหน่งขับขี่มาด้วยความเร็วและเกิดเสียหลักพลิกคว่ำรถพุ่งชนขอบปูนราวสะพานทำให้คุณโหน่งคอหักและเสียชีวิตในสถานที่เกิดเหตุทันทีซึ่งก่อนที่จะมีการบันทึกเทปคุณแม่ของน้องปุ๋ยก็ได้ไปอัญเชิญวิญญาณของคุณโหน่งในสถานที่เกิดเหตุณตอนนี้เธอเหมือนเป็นเสาหลักที่จะประคับประคองสภาพจิตใจของลูกสาวที่เพิ่งสูญเสียคนรักอย่างกระทันหันโดยที่ทั้งคู่ไม่มีโอกาสได้พบกันตามคำสัญญาที่ให้ไว้ก็ได้เดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่นเพื่อร่วมงานชาปนกิจศพคุณโหน่งคนรักของเธอที่ครั้งหนึ่งเคยให้สัญญาว่าจะรอวันที่เธอกลับมาจากประเทศเกาหลีวันนี้ตัวเขาได้แต่นอนรออย่างไร้ลมหายใจภายใต้โลงที่ปิดทึบและไม่สามารถออกมาสื่อสารความรู้สึกที่เก็บไว้นานถึง3เดือนกับผู้หญิงคนนี้ที่กลับมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าเขาก็จะอยู่ในใจหนูเสมอเพราะว่าตอนที่เราไม่สวยเขาก็ยังรักเราเขารอเราน้ำตาอย่าร่วงลงนะบอกจะรอ
ลูกนะลูกพี่น้องเราไปแล้วนะลูกไปสบายแล้วนะลูกนะเราก็ต้องสู้ต่อไปนะลูกนะต้องเข้มแข็งแล้วก็สู้ๆนะลูกนะไม่รู้จะบอกว่าไงขอบคุณกรรมการขอบคุณทุกคนที่ให้ลูกหลับสบายมันไหวคุยกันสุดท้ายว่ายังไงบ้างกับคุณโหน่งก่อนที่เราจะไปเกาหลีเพราะว่ามันก็ต้องมีวันที่ได้ล่ำลากันก่อนที่จะบินไปที่นู่นก็ก่อนจะไปหนูบอกเขาว่าให้เขารอหนูนะรอหนูกลับมาก่อนนะอย่าไปไหนนะพูดอย่างนี้เลยเหรอ4วันเองเนาะ4วันก่อนที่จะถ่ายรายการเนี้ยไม่อย่างนั้นคุณโหน่งก็คือจะต้องมายืนข้างคุณแม่ที่หนูสวยหนูสวยแล้วคุณสมิธได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องปุ๋ยวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ일단은 제가 한국에서 봤을 때 너무 씩씩했거든요. 너무 예뻐져서 건강하게 돌아와서 너무 제가 고맙고 앞으로 더 아름답고 당당하게 살았으면 좋겠어요. นี่ความรู้สึกของคุณสุบินนะคะตอนนี้ทั้งเวทีเนี่ยจุกไปหมดเราเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะน้องปุ๋ยเรื่องนี้เกิดกับใครคนนั้นก็ต้องเสียใจและสะเทือนใจมากพอสมควรเหมือนกันแต่ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะคุณสุบินก็บอกว่าเห็นตอนที่อยู่เกาหลีเข้มแข็งละสู้ๆคนเรามันต้องมีทั้งความสุขและก็ความทุกข์นะคะแต่ปุ๋ยได้เรียนรู้ในชีวิตแล้วนี่เนาะว่าสิ่งที่ปุ๋ยได้ทำผิดพลาดมาในชีวิตจนทำให้คุณพ่อเสียใจมันเป็นยังไงในวันนี้ความสูญเสียเนี้ยจะสร้างประสบการณ์ทำให้ปุ๋ยโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและพี่เชื่อว่าถ้าคุณโหน่งได้ยืนข้างปุ๋ยในวันนี้คงบอกให้ปุ๋ยยิ้มทุกวันเพราะหนูเป็นคนที่ยิ้มสวยมากๆยิ้มให้เขาเห็นทุกวันนะเพราะคนบนฟ้าที่ดูหนูอยู่จะมีความสุขไปด้วยเป็นกำลังใจให้ลูกนะแม่ลูกสาวสวยไหมคะสวยค่ะเปลี่ยนไปเลยมากเลยเนาะไม่มีผมไม่มีผมทองแล้วเป็นผมดำเลยหนูว่าเหมาะกับน้องมากเลยอ่ะคือเราไม่อยากให้เขาดูเป็นสกอยแล้วสิ่งที่เขาควรจะเป็นคือลองสัมผัสความเป็นผู้หญิงผู้หญิงดูบ้างนี่ไงคะคือสิ่งที่คุณได้ไปงั้นมาถามคุณหมอเนาะคุณหมอป้ากับหมอคอนค่ะทำอะไรให้น้องไปบ้างอะถึงสวยน่ารักดูแบบเป็นผู้หญิงแล้วอ่อนวัยขนาดนี้พี่ชิก้าวันแรกเจ턱이나와서치아도안맞았지만또어렸을때애기를낳아서좀더나이가들어보이는데양악수술로턱을넣어서전체로얼굴을굉장히좀어리게보이게했고요워낙잘잘게웃습니다그리고그다음에전체적으로베이비페이스글래머가되게했습니다네แต่ธรรมชาติมากเลยเนาะดูไม่ออกเลยอ่ะผมเชื่อว่าการแพทย์ของทางที่เกาหลีทำมามันสมบูรณ์แบบมากเลยไม่เหมือนการจีรนัยเพชรครับจีรนัยเพชรมาสมบูรณ์แล้วทางเราเนี่ยจะทำเรื่องตัวเรือนให้เอาเพชรสวยๆมาใส่ในตัวเรือนเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมครับผมและทีมแพทย์ไทยตรงนี้นะครับร่วมกับทาง MDK เนี่ยเราจะรับในการจัดฟันดูแลเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของคุณต่อไปนะครับขอให้คุณนำความสวยนี้อยู่กับคุณนานๆแล้วรอยยิ้มหวานๆนี้ตลอดไปนะครับโอ้สุดยอดเลยดีมากจัดฟันให้ต่อเนื่องไปเลยนะเรียกว่า
สวยต่อเนื่องสมบูรณ์แบบไปอีกน้องปุ๋ยวันนี้คุณหมอที่ดูแลน้องปุ๋ยนู่น3เดือนเลยเนาะที่อยู่ด้วยกันมาอยากจะบอกอะไรคุณหมอบ้างอยากจะขอบคุณอะไรเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะที่เลือกให้หนูไปพลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตหนูให้หนูเป็นคนใหม่แล้วก็ได้เป็นหน้าใหม่ขอบคุณที่ดูแลหนูอย่างดีไม่มีบกพร่องอะไรเลยค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะ네힘든일이있으셨지만남자친구분이항상곁에서지켜봐드릴겁니다คางเขายื่นแปลกๆค่ะแต่ก็ไม่กล้าถามเพื่อนมันชอบล้อว่าเป็นแม่มดเป็นแม่มดอีคางมะม่วงเวลาหนูมองกระจกหนูไม่ชอบหนูเกลียดตัวเองเกลียดคำล้อล้อว่าเราเป็นแม่มดคางยาวทำให้เราไม่มั่นใปัญหากับแม่แม่สวยไหมสวยแม่สวยไหมผีเมื่อความรักพังเพราะไม่สวยคนอื่นเขามีแฟนสวยกันแล้วทำไมเราไม่มีแฟนสวยแต่นี่คือความรู้สึกของจุ๋ยดูขาดิอิจฉาขามากจมูกนี่พุ่งมาในเงาเลยนะคะคุณส่วนนี้คือความคิดของหนุยเพอร์เฟกต์ทั้งตัววินาทีแห่งการเผยโฉมที่ทุกคนต้องอึ้งเธอคือใครเผยโฉมพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันอังคาร 20:15 เริ่ม 28 พฤศจิกายนนี้หน้าหวานมากๆแล้วก็เหมาะที่จะเป็นนางเอกได้เลยทีเดียวหากคุณอยากเป็น Let Me In Thailand คนต่อไปสมัครได้ที่ www.letmeinthailand.com Let Me In Thailand Season 3 Big Changeสวัสดีค่ะปุ๋ยค่ะจาก Let Me In Thailand Season 3ให้ติดตามกันต่อว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นใครที่ได้ไป Let Me In Thailand คนต่อไปสามารถติดตามรายการ Let Me In Thailand Season 3และรายการย้อนหลังต่างได้ที่ Workpoint Official และถ้าอยากเป็นแฟนประจำเพียงกด Subscribe และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Let Me In Thailand ค่ะจะได้ไม่พลาดอัปเดตจากรายการต่างๆนะคะ